สิ่งที่สังคมไทยไม่ได้ออกแบบหรือว่าไม่ได้ตระหนักไว้เลยว่าสัญญาณเหล่านี้มาเร็วและแรงและกำลังเร่งกับคนรุ่นใหม่โดยที่ตัวพ่อแม่เองนั่นแหละที่ผลักเด็กเข้าสู่โลกเสมือนจริงแล้วพอเด็กเข้าไปสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยมันตัดโลกชีวิตจริงตัดโลกที่เด็กต้องสัมผัสโลกทั้งใบออกเทคโนโลยีเหล่านี้มันมีผลกระทบสมองเสมอแล้วมันเล่นกับสมองทั้งส่วนความคิดแล้วก็ส่วนอารมณ์ด้วยมันมาเร็วและแรงแล้วมันมาแรงสำหรับกับเด็กเล็กๆที่ต้องกังวลจริงเวลาเราพูดเรื่องโลกของการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่อ่ะที่ผ่านมาเราก็จะพูดเรื่องการเรียนรู้ในโรงเรียนก็ตามในบ้านก็ตามมันก็จะหนีไม่พ้น 3-4 แอเรียที่เราจะเข้าใจก็คือว่า 1. อินดอร์ที่มันเป็นห้องเรียนอันที่2เนี่ยคือเราจะพูดเรื่องเอาท์ดอร์เยอะซึ่งเอาท์ดอร์ก็อาจจะผ่านกิจกรรมนอกรูปแบบที่อยู่นอกห้องเรียนสนามเด็กเล่นไปป่าไปอะไรก็ตามเพราะมันเป็นโลกจริงๆทั้งใบที่เด็กจะต้องเผชิญแต่ตอนนี้เราคิดว่าในกระแสของเทรนด์อนาคตก็ตามหรือว่าในรอบหลายสิบปีเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาฉันใช้คำว่าอินแท็บเนี่ยมันกำลังเข้ามาเปลี่ยนมิติการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างชัดเจนแต่การเรียนรู้ที่เราพูดว่าอินแท็บเนี่ยมันกำลังคืบคลานเข้ามาแล้วมีอิทธิพลสูงมากโดยเฉพาะสิ่งที่เราพูดว่าเด็กยุคใหม่เป็นยุคของเด็กอัลฟาเด็กอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับการมีโมบายเกิดมาพร้อมกับแท็บเล็ตมันก็เป็นคำถามที่ท้าทายว่าเรากำลังเปิดlearning area แบบไหนให้เด็กกระโจนเข้าไปหาแต่ความยากและความท้าทายที่เราพูดเรื่องในโลกเสมือนหรือว่า learning area ที่เป็นพื้นที่เสมือนน่ะใครเป็นคนดูแลสิ่งเหล่านี้โดยธรรมชาติน่ะมันจูงใจเด็กสูงมากจูงใจสูงยิ่งกว่าครูที่จัดในห้องเรียนและจูงใจสูงยิ่งกว่าโลกสิ่งแวดล้อมที่มีตัวเป็นๆหรือสิ่งแวดล้อมเป็นๆที่อยู่ในพื้นที่รอบๆตัวเขาเพราะว่ามันเล่นกับกระบวนการทางสมองการเล่นกับการจูงใจการให้รางวัลหรือสีสันหรืออะไรก็ตามซาวและเสียงต่างๆที่ดึงเด็กเข้าสู่โลกเสมือนจริงฟังก์ชันของสมองทั้งหมดที่เขาจึงต้องเคลื่อนไหวรับรู้ประสาทสัมผัสรับรู้โลกเสมือนจริงกล้ามเนื้อมือใหญ่เล็กหรือว่าการเข้าใจโลกที่มันเป็นเรียลเวิลด์จริงๆที่มันต้องมาก่อนทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกตัดหายในวงจรนั้นเสมอเพราะนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณหมอหรือคนในวงการในประเทศไทยเนี่ยก็พยายามส่งสัญญาณเตือนตลอดว่ามันสร้างผลกระทบกับเด็กมันจะดีจะร้ายมันอยู่ที่คนหยิบของเราเนี่ยเข้าหาเด็กยิ่งเข้าถึงเด็กเล็กๆเร็วขึ้นก็จะผลเสียมากกว่าแต่ว่าถ้าตราบใดที่เรารู้เท่าทันของการหยิบยื่นและหยิบใช้เราจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่อันนึงเลยที่สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ในเด็กที่พ้นวัยแล้วเขาก็สามารถจะเรียนรู้เหล่านี้ได้อย่างรู้เท่าทันแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อมโลกความจริงโลกเสมือนและพื้นที่พรมแดนอีกมากมายเนี่ยที่สามารถเชื่อมโยงกันได้